สวัสดีครับครับสวัสดีครับเนี่ยดอมดอมินานครับเป็นไงบ้างครับนามาลิสบายดีไหมสบายดีอาไม่มีบาทครับอาการผ่าตัดเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยสนุกดีเนี่ยผ่าตัดมาแล้วครับมาแล้วครับหายไปหลายจิตเลยสำหรับรายการคนทำเพลงนะฮะครับไม่สบายมาผ่าตัดมาตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับก็ผ่าตัดวันนี้วันที่4แล้วอ๋อวันที่4กลับมาวันก็ผ่าตัดแล้วก็อีกวันนึงกลับมาเลยครับแต่ว่าต้นรักษาต่อนี่ยังทำงานไม่ค่อยได้ครับครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวอยากจะให้นวริช่วยอธิบายในเรื่องของอินโทรตบๆๆครับไม่ครับก็ได้อันนั้นตามจับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะอยากให้นวริอธิบายในเรื่องของวิธีการคิดอินโทรอินโทรใช่เวลาทำเพลงใช่ไหมใช่ครับเวลาใหม่อะไรนะarrangeใช่ไหมarrangeใช่ครับก็มีวิธีการคิดยังไงมีแบบคิดว่าใช้เครื่องดนตรีอะไรใช้โน้ตอะไรที่จะเป็นโลโก้หรือว่าซิกเนเจอร์ของเพลงนั้นที่แบบว่าขึ้นมาขึ้นอินโทรมา2วิเรารู้เลยว่าเป็นเพลงอะไรคือเป็นโลโก้ไงใช่ต้นทำโลโก้อินโทรคือเหมือนกับป้ายร้านนะครับของแปลป้ายร้านว่าโมริสสตูดิโออะไรครับโมริสสตูดิโอก็ต้องมีป้ายก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือโมริสสตูดิโอนะว่าอันนี้คือโตโยต้าครับหรือว่านิสสันครับเฟนเดอร์กิบสันอะไรต้องมีโลโก้นะครับเพลงนี้คืออะไรขุนรัง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 ของนางหงาใช่ไหมครับเต้น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 รู้เลยของก็ฮิ้วกันคอนเสิร์ตนะเต้นเต้นเต้นแต่ละก็เพลงมันก็ไม่ได้แหละต้องขุนรังครับคือโลโก้ของเพลงส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นในอินโทรนะผมตั้งใจทำอย่างน้อยผมเพลงที่ผมทำเนี่ยคิดอย่างนี้ต้องมีโลโก้เพลงนี้เพลงนั้นครับต้องมีเอกลักษณ์นะครับครับแล้วอย่างวันนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างเพลงอะไรบ้างครับนามาลีครับได้ครับก็ก่อนหน้าสมัยเมื่อประมาณสัก10กว่าปี20ปีที่แล้วก็นามาลีก็ทำในอัลบั้มของศิลปินมาริโฮน่าถูกต้องไหมฮะมีหลายวงมีหลายวงใช่ไหมครับอยากจะยกตัวอย่างของเพลงของมาริโฮน่าให้ฟังหน่อยว่าแบบมีเพลงไหนที่แบบขึ้นมาโลโก้ที่เป็นอินโทรที่ชัดเจนอ๋อเกือบทุกเพลงนะครับไอผมทำจุดหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งจุดสองจุดสามแต่ว่าทำเยอะที่สุดคือจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งก็คือทำเกือบ 100%มันไม่ถูกคือดนตรีทำกับตอนใจสองคนครับตอนใจก็เอาเพลงมาใช่ไหมแล้วก็ผมก็อะไรไอเดียอันนี้ไหมอันนี้ไหมอะไรนี้แล้วก็เอาเลยครับอะไรเนี่ยนะครับครับก็ยกตัวอย่างสักสองเพลงได้ไหมครับผมได้ครับมาริโฮน่ามีเพลงอะไรบ้างอะไรรู้จักอะไรบ้างจำไม่ค่อยหัวใจหัวใจคือโชว์หัวใจดังใช่ไหมดังดังลองได้ไหมไม่บอกเธอไม่รู้แน่อันนี้ต้นที่สองต้นที่สองไม่บอกเธอรู้หรือเปล่าไงใช่ดังใช่ไหมดัง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 มากดังเกือบทุกเพลงนะชุดนั้นนะครับคุณสมพลเขียนดีนะแต่ตอนนั้นผมก็ฟันเนื้อไม่ออกมันภาษาใต้ด้วยไงหัวใจปูโจกอะไรคืออะไรคนใต้รู้ใช่ไหมมันยังไงไม่รู้อะไรใช่มันจะให้ผู้โชคอะไรวะแต่ว่ามันก็นาที่ผมก็ทำดนตรีนะครับพอรู้เข้าเข้าก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรู้อะไรละเอียดมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็อย่างทั้งกับอินโทรใช่ไหมเรื่องอินโทรนี่อย่างอันไหนก่อนหัวใจผู้โชคใช่ไหมใช่ครับอันนั้นจะรู้สึกฟังก่อนก็ได้
ไม่บอกเธอรู้หรือเปล่าโอเคครับก็หัวใจพูโชนะครับที่หัวใจพูโชอินโทรนะครับอยากจะให้นโมริอธิบายหน่อยว่ามีวิธีการคิดยังไงที่ให้เป็นแบบโลโก้ที่แบบขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงนี้ตอนแรกตอนใจครับตอนใจรักร้องใช่ไหมครับเขาทำมาดีแล้วกีตาร์เดี๋ยวก็กีตาร์นะเขาริฟกีตาร์ใช่ไหมอินโทรเขาเนี่ยเราทำมาแล้วก็ดีมันก็สนุกดีนะมันอันนี้คือโลโก้แล้วอ่ะครับนะแต่ว่าถ้ามีอีกลายนึงที่เป็นเครื่องดนตรีอื่นคือผมน่าจะฮาร์โมนิกาครับผมคิดลายจะมาอันนี้คือลายเสียงฮาร์โมนิกาผมอยู่ในสมองมาแล้วมาจากอากาศนะปุ๊บเข้ามาแล้วน่าจะมีนะตอนนั้นพอดีมิสเตอร์อีทฟุตบาทอ๋ออีทมาอีทฟุตบาทอยู่ใกล้ๆนี้แหละนะตอนนั้นครับก็อยู่ใกล้ๆนี้เจ้าบ้านรู้สึกบ้านอยู่ก็เขาเป่าเป่ามันมีเอกลักษณ์ไงเอกลักษณ์ของเขาคือส่วนใหญ่จะดูดเอาดูดว้าวว้าวเนี่ยที่ได้ยินนะนะครับเราก็ชอบแล้วก็อยากจะใส่กับเพลงนี้อยากให้ใส่กับเพลงนี้ครับทีนี้ที่อยากมาก็มาทันทีพอดีกำลังจะไปรับลูกหรืออะไรสักอย่างรับปิ๊กเปียวเนี่ยปิ๊กเปียวยันโอ้ตัวเล็กเลยครับยันรู้สึกจะเข้ามัธยมรู้เปล่าไม่แน่ใจนะปะตองประมาณนั้นประมาณนั้นก็ต้องไปรับเอามอเตอร์ไซค์ไปรับเลยนะสองคนคิดว่าครับแต่ก่อนจะไปเนี่ยเปล่าให้หน่อยแล้วก็คุณห้องข้างบนนั้นห้องนอนเหมือนกันครับห้องนอนเกินตะมองก่อนเปล่าให้ครับก็ผมก็แต่เปล่าอย่างนี้ให้หน่อยได้ไหมอันนี้นะครับอะไรเนี่ยผมเปล่าไม่เป็นหรอกมันต้องอะไรเนี่ยนะ แต่เขาดูดได้อะดูดแบบโตแต่ว้อยแต่โตแต่ว้อยมันเทคนิคกันนะครับทีนี้ต้องมาใช้ตัวคีย์ดีคีย์ดีแต่เพลงคีย์เอครับคือแบบใช้แบบบลูส์เขาจะชอบดูดกันแล้วเนี่ยนะก็ตัวที่ผมมั่วกันเป่าแป้นอายุด้วยไม่สบายด้วยแล้วก็แต่ว่าตลกที่ไม่ใช่ตลกเลยดิปัญหาคือแล้วก็ดา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 อะไรสักอย่างมันไม่มีไงไม่มีคีย์ดินไม่มีตัวนั้นอ่ะอันนี้มีใช่ไหมครบใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังเนี่ยดาดาดาไม่มีก็ไม่มีทำยังไงก็ต้องใจตัว A คีย์ A คีย์ A ฮาร์โมนิก้าคีย์ A โน้ตนี้ถึงจะดูดได้ถึงจะใช่เสียงที่เขาต้องการถึงว่าแค่อินโทรสั้นนิดเดียวนะก็ใช้ฮาร์โมนิก้าสองตัวในการแต่จริงๆแล้วก็ถ้าเมโลดี้ถ้าไม่ไม่คิดมากก็ใช้คีย์ A ไปเลยก็ได้ครับแต่น่าจะสแตนสดนี่พวกนั้นก็ต้องใช้คีย์ A ตัวเดียวอยู่นะครับสแตนสดไม่เป็นไรไงแต่ว่าถ้าบันทึกเสียงมัน
มันก็ใจเทคนิคนี้ได้ด้วยแล้วก็อยากให้แต้วงอะไรเนี่ยนะก็คือในเรื่องของสำเนียงในการเป่าของโลโก้ของเพลงนี้ด้วยและโลโก้ของอีทฟุตบาทด้วยเนี่ยเสียงนั้นนะเป็นฮอฮอน่าใช่ไหมฮอน่าบรูซับครับเราใจตัวดีๆหน่อยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ตรงนั้นอ่ะมันอันนี้ก็นอกเวลานอกเรือนเป่าเสร็จแล้วก็อีทก็เฮ้ยผมยังไม่ได้ฟันเนื้อเพลงเลยก็ฟันหน่อยมอลลี่ฟันตั้งแต่หัวตุนท้ายก็อีทก็ฟันเพลงนะรู้เดียวแล้วก็กลอนจะไปเพลงดีว่ะอันนี้น่าจะดันนะแล้วก็ไปไม่เอาดันไม่เอาดันนี่คือหัวใจปูชอครับใช้ฮาร์โมนิกาสองตัวสองตัวโดยเป่าโดยนาอีทบัตครับใช่ถ้าไม่เชื่อก็ตามอีทดูน่าจะจำได้ครับผมต่อไปก็จะเป็นเพลงของมาริโอน่าเหมือนเดิมยังอยู่นะครับเพลงหนึ่งที่ดังเหมือนกันก็คือว่าเรือรักกระดาษครับเรือรักกระดาษเนี่ยมีวิธีการคิดยังไงนะครับเดี๋ยวลองไปฟังอินโทรกันก่อนแล้วกันนะไปฟังกันเลยครับครับกระดาษคลื่นสาดในฐานมายา1 2 3ใช่ต้นใจเขียนมาครับทีนี้มันรู้สึกน่าจะมีเส้นนั้นจะได้มันสวยงามอะไรเนี่ยเหงาๆหน่อยอะไรนะหาเสียงดีๆแล้วก็ชิ้นๆนิดเดียวมันก็ได้ก็กลายเป็นขาดไม่ได้แหละเสียงนี้ครับครับโอเคครับครับก็เมื่อกี้ก็เป็นของเรือรักกระดาษนะฮะผลงานจากมารีโอน่าอยากจะให้น้ำบริอธิบายนิดนึงว่าครับคือทำไมต้องมีไอเส้นนี้มาเนี่ยครับทำไมต้องมันเป็นความรู้สึกฟันแล้วมันจะไม่พอนี่เดิมมันควรต้องมีน่าจะมีอะไรไม่มีมีดีกว่าอะไรนี่ไงครับแต่ขั้นไหนร้องก็ไม่มีอะไรไม่ใส่ไม่ใส่ครับครับผมแล้วก็รู้สึกตอนนั้นช่วงตรงสรอการด้วยหรือเปล่ามีอีกขั้นหนึ่งหรือเปล่าครับนะถ้าสนใจก็ลองหาฟังดู ครับผมอันนี้พอใส่แล้วรู้สึกว่าเป็นรู้สึกกันเป็นมีเอกลักษณ์ที่เสียงนะ
๊ดหันเสียงมันจะตกอะไรเนี่ยโดยใช้เบนดิ้งมันเป็นอารมณ์แบบมันน่าจะต้องมีสวยงามสุนทรีสุนทรีนะศิลปะสุนทรีย์ครับโอเค